สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมถนัดพิมพ์แสนนะครับเป็นทีมงานของบริษัทนุชฟอร์ไรท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังนะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไรท์เป็นครั้งที่2แล้วนะครับเป็นรอบที่2แล้วพอมาดูที่แปลงมันแล้วรู้สึกถึงความสมบูรณ์นะครับเห็นว่าใบมันมันจะกว้างแล้วก็ใบมีสีเขียวแข็งแรงมากนะครับดูแข็งแรงมากต้นใหญ่โตมโหฬารจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับเจ้าของแปลงนะครับคือเกษตรกรเจ้าของแปลงนี่เองตามผมมาเลยครับครับสวัสดีครับเจ้าเก่านะครับเจ้าเก่าแต่ดีกว่าเดิมฮะเจ้าเก่าแต่ดีกว่าเดิมนะเจ้าเก่าจริงไหมลองรายงานชื่อนิดนึงครับครับผมชัยวัฒน์คุณชูครับหรือเรียกกันคือพี่ตุงนะฮะอยู่หนองลีนเองนะครับอะไรตุงครับพี่กระเป๋าตุงครับกระเป๋าตุงตุงแน่นอนฮะดูอีกท่านหนึ่งครับสวัสดีนะคะพี่ออสค่ะนิทชาพูนชูค่ะผู้บริหารศูนย์สาขาดอนทองอำเภอเมืองพิษณุโลกค่ะอ๋อแปลงมันนี่ก็อยู่ที่ดอนทองนี่ค่ะอยู่ที่ดอนทองเลยที่เดิมฮะที่เดิมเลยแปลงเดิมของคราวที่แล้วนี่เองครับที่ดูไปค่ะแล้วมันปีนี้เป็นไงครับปีนี้รู้สึกสมบูรณ์ดูสมบูรณ์ก่อนจะสมบูรณ์เนี่ยมันเจอภัยแล้งมาก่อนอ๋อเคยเจอภัยแล้งมาก่อนเพี้ยไฟฮะเพี้ยไฟระบาดไฟระบาดจนแบบเหลือแค่เขียวแค่ยอดมันเอง 3-4 ใบกะว่าจะไม่รอดแล้วเนี่ยดูมันเจอหนักเพิ่งมาเจอฝนเมื่อเดือนมิถุนาอ๋อทั้งแรงทั้งเพียเลยทั้งแรงทั้งเพียเลยมาเจอฝนเดือนมิถุนาเองนะครับเพิ่งได้2เดือนครับเจอฝนได้2เดือนแล้วมันโตได้ขนาดนี้เลยใช่ไหมเหลือเชื่อเหมือนกันครับแล้วทำไมมันคิดว่าทำไมมันถึงได้โตขนาดนี้ครับตอนที่จงเป็นเพียอยู่ผมฉีดสูตรหนึ่งกับเคล่าเลี้ยงไว้เอาอยู่นะเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ใช่ไหมคือมันก็เป็นเพียไฟปกติแหละแต่ว่ายอดมันยังเขียวแต่ข้างล่างหมดแล้วฮะเหลือแต่แท่ขึ้นไปแล้วมียอดอยู่เขียวๆแค่นั้นเองตอนนั้นมั่นใจว่าแม้ว่ามันจะฟื้นขึ้นมาได้มั่นใจว่ามันเกือบตายแต่คงไม่ตายแน่เพราะมันแรงจัดน้ำในบ่อแห้งหมดเลยปีนี้ใช้น้ำไม่ได้เลยก็จังหวะฉีดแล้วผมกบโคลนเลยใส่ปุ๋ยกบโคลนเลยรอฝนอย่างเดียวสูตรหนึ่งกับเคล่านี่มันช่วยให้พยุงชีวิตของมันนะปกติไปข้างๆกันเลี้ยงหมดแล้วครับตายบ้างไม่ขึ้นบ้างครับแล้วก็ปลูกไม่ได้ช่วงนั้นแล้งจัดมีฝนเมื่อเดือนมิถุนาครับ2เดือนพอดีฮะจากวันนั้นถึงวันนี้ที่ได้ฝนแล้วตอนนี้อายุมันประมาณกี่เดือนแล้วครับเนี่ยอันนี้6เดือนเข้า7เดือนแล้วเข้าเดือนที่7เข้าเดือนที่7แต่6เดือนเต็ม6เดือนเต็มแสดงว่าเขามันยังไม่ร่วงยังไม่สลัดใบเนี่ยแสดงว่าเขาแล้งอยู่4เดือนกว่า5เดือนเหมือนกันครับเหมือนกับรุ่นที่แล้วเลยเหมือนกันเป๊ะเลยแต่มันหนักกว่าคือมันแรงจัดเลยปีนี้มันจัดกว่าใช่ไหมครับจัดกว่าเดี๋ยวผมพยายามฉีดเคล่ากระสุดหนึ่งไว้แล้วปีนี้เราก็ใส่เต็มสุดใส่กับคุกปุ๋ยด้วยเนาะเอาปุ๋ยผสมคุกเขาแล้วก็กบโคนตอนแห้งๆแรงก็กบไปเลยกบทิ้งไปเลยกบทิ้งรอฝนก็เนี่ยใส่คุกปุ๋ยผสมปุ๋ยกับคุกปุ๋ยใส่ไปเลยนะฮะครับอัตราคือหนึ่งต้นหนึ่งเลยใส่ในปุ๋ยนะคะครับคุกกับปุ๋ยก่อนคุกกับปุ๋ยใส่ในปุ๋ยที่เห็นอยู่เนี่ยผมทำให้ดินร่วนซุยร่วนซุยครับมันจะได้แบบนี้ดินมันไม่แน่นนะคะดูแล้วต้นมันจะสมบูรณ์ดีมากเนี่ยต้นมันแค่เจอฝนแค่2เดือนนะฮะเนี่ยผมเลยเนี่ยดินมันก็จะร่วนอย่างนี้เลยนะคะดินมันร่วนซุยร่วนค่ะครับนี่ยังแทบจะยังความชื้นยังจะไม่มีฮะฝนแรงอีกแล้วครับเนี่ยแรงอีกแล้วเดือนสิงหาไม่มีฝนโอ้ยใส่ปุ๋ยไม่ละลายอีกอ่ะมันแรงคือกลัวมันฝนมันไปไวแล้วมันจะใส่ปุ๋ยรอบ2ไม่ทันครับผมกล่าวว่าจะฉีดอีกรอบนึงจะฉีดอีกรอบนึงเอาสูตร2นะฮะสูตร2เนี่ยตัวนี้ฮะเล็งแป้งเล็งน้ำหนักช่วยได้บิ๊กแน่ครับบิ๊กแน่ขั้นต่ำก็หัวแค่นี้ก่อนยังไงก็ได้ครับมันเหลือเวลาตั้ง 4-5 เดือนกว่าจะขุดประมาณธันวาเอาเท่านี้ไหมพ่อน่าจะมีครับปีนี้น่าจะมีบ้างน่าจะมีครับปีที่แล้วก็บักเก็บเลยน่าปีที่แล้วก็ถือว่าคนงานประทับใจปีที่แล้วก็ประทับใจปีที่แล้ว150กว่าเอาปีนี้จะเอา180น่าประมาณเกือบ200เพราะพื้นที่คิดว่าคำนวณคิดว่าลักษณะแบบนี้การขึ้นการห่างลำต้นอย่างนี้น่าอยู่ที่มันยังไงก็7 ตันได้ต่อไร่น่าจะเหยียบประมาณ200ตัน
30ไร่นะเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่เลยแค่ฉีดอย่างเดียวยังไม่ได้ใส่อะไรเลยฉีดเนี่ยเพิ่งได้2เดือนเองต้นแปลงกันน้ำเนี่ยนะครับกันน้ำยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับแค่ฉีดคือได้อันนี้สงจัดแปลงใหญ่นั่นเองคือฉีดเริ่มฉีดก็คือฉีดไปก่อนไล่ฉีดไปเลยอะไรเงี้ยมันอยู่หัวงานพอดีละอองแต่แปลงนี้ไม่ได้บำรุงดินถ้าต้องการดีที่สุดก็ต้องชุบดินก่อนชุบดินอันนี้ผมไม่ได้เลยคือขุดแล้วก็ปลูกเลยขุดของรุ่นที่แล้วก็ลงขุดแล้วปลูกเลยค่ะไม่มีเวลามันต้องรองพื้นเพราะไม่ได้ทำน้ำต้องรอน้ำฝนพอฝนตกได้จังหวะก็ปลูกเลยตามสูตรทั่วไปมันต้องถ้าบำรุงดินจะดีรองพื้นก่อนรองพื้นแล้วก็แช่ท่อนแล้วก็ไถยกร่องแล้วก็เสียบถึงจะตามสูตรแต่นี่เอาเลยเอาเลยเพราะว่ามั่นใจมีสินค้าดีรู้เขาอยู่แค่แช่ท่อนพันอย่างเดียวโอ้โหสุดยอดแล้วมาเจอภัยแรงเจอเพี้ยไฟโอ้โหงอมเลยครับไม่ไปยังไงเลย4เดือนมันจะงักเนาะแต่มันไม่ตายไม่ตายพอได้ฝนมันก็เป็นแบบนี้เลยแรงมาแรงมากเพี้ยไฟค่ะไม่ใช่เพี้ยแป้งก็จะเป็นทั้งแปลงเลยเหลืองแปลงเลยเหลืองมียอดเขียวนิดเดียวต้นนึงมีเขียวนิดเดียวนอกนั้นแดงถ้าเป็นธรรมดานี่เข้าไถทิ้งเลยมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะแดงแบบนี้แหละเนี่ยเนี่ยนี่มันยังเป็นนี่มันยังคาบมันนะอยู่นะฮะนี่คือคาบของเพี้ยไฟยังอยู่เลยเมื่อสี่อยู่ใต้ใบมันจะกินแล้วมันแดงเนี่ยเมื่อ2เดือนที่แล้ว3เดือนที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างใบเขาจะเล็กอันนี้ใบใหญ่คือมันโดนกินจนแบบเหลืองอย่างนี้เลยกินจนใจเสียครับคิดว่าโอ้ไม่รอดแน่แต่ก็ยังดีว่าฉีดสูตรหนึ่งก็เคล่าไว้ไอ้นี่มันเหลืองแต่ว่ายอดมันยังเขียวอยู่ก็มั่นใจของเราได้ผลแน่ผมแต่ถ้าเราจะช่วยพืชได้ดีที่สุดต้องฉีดไว้ให้เขาจริงๆแล้วฉีดเลี้ยงชีวิตเขาไว้เนาะเหมือนกับเราเหมือนมันแรงจัดแล้วเราตอนเช้าเราน้ำไปพรมมันก็มีความสดชื่นขึ้นแล้วให้อาหารเขาทางใบมันก็สะสมอาหารเลี้ยงเขาไว้ผมเชื่อมั่นว่าตอนที่ผมฉีดอยู่ตอนนั้นมันอาจจะเขียวแค่เลี้ยงยอดบนไว้คือในการสะสมอาหารของมันพอมันได้ฝนปุ๊บมันก็กลายเป็นใบอย่างนี้เลยพุ่งออกมาเลยใช่มันจะพุ่งเลยคือมันอัดไว้เต็มที่แล้วอาหารที่มันพอเจอฝนนี่เราจ้างคนงานมาหักกิ่งไปแล้วหักกิ่งทิ้งพี่แบบตกใจอ้าวตอนแรกจะตายทำไมกิ่งมันมีมากนี่หักกิ่งไปแล้วนะคะไม่เชื่อนะลองถ่ายดูนะตามลองเนี่ยผมต้องจ้างคนงานมาหักกิ่งมันทิ้งนะครับครับนะฮะไอ้กิ่งที่เรานอนอยู่เนี่ยนะครับนะผมหักทิ้งเพราะว่ามันเยอะจัดเราต้องจ้างคนงานมาหักให้เหลือแค่2กิ่งมันแตกแบบเหลือเชื่อนูนฟอร์ไลท์นี่ทำให้เสียตังค์จ้างเขาหักกิ่งอีกใช่ครับแตกมั่นใจฮะปีนี้รู้สึกว่ายังไงก็ไม่เน่าละไม่เน่าแล้วก็มั่นใจว่าจะได้เยอะกว่าปีที่แล้วได้เยอะกว่าครับได้เยอะกว่าแน่นอนเนาะยกให้ที่รักหมดเลยให้เก็บอย่างเดียวครับแต่ว่าผมเป็นคนใช้อิจฉาเลยปีนี้ผมเองทำทั้งอ้อยมันแล้วก็ข้าว100ไร่ครับ2คน2คน100ไร่100ไร่ใช้นูโฟไลท์ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยแปลงข้าวนูโฟไลท์นี่ใช้ได้กับพืชทุกอย่างเลยได้ทุกอย่างนาก็สวยครับนาก็ขายไปหลายเคสแล้วแต่ว่าสวยผมติดใจนะฮะที่ว่าบอกลูกค้าได้ว่า2ปีแล้วยังเหมือนเดิม2ปีที่ผมใช้มานะครับตอนนี้สินค้าอื่นไม่มีเลยอยู่บ้านเลยมีแต่ทุนโฟไลท์อย่างเดียวทั้ง4ตัวเนี่ยไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วไม่มีเปลี่ยนไม่มีลดคุณภาพยอมแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของทุนโฟไลท์ไม่ว่าจะเป็นสูตร1สูตร2นะครับ2ปีนี่มันก็2รอบปกติถ้าข้าวหลายรอบให้มันซ้ำกันเพราะว่าปีนึงได้2ปกติถ้ามันซ้ำกันคุณภาพจะด้อยลงครับนะฮะการปลูกของพืชไม่ว่าข้าวหรืออ้อยหรือมันหรืออะไรถ้าซ้ำปี2คุณภาพจะด้อยลงได้ลงแต่นี้ผมว่ามันดีกว่าปีที่แล้วทันเดิมใช่มั้ยทันเดิมครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับของจริงทําไว้ให้เราจริงๆทําให้เรารวยครับทําให้เรารวยเกษตรกรได้รวยลดต้นทุนนี่ผมเพิ่งใส่ปุ๋ยไป25กิโลเองครับต่อไร่ไร่นึง25กิโลคุกปุ๋ยฮะต้องผสมคุกปุ๋ยนะต้องผสมคุกปุ๋ยนะครับปุ๋ย25กิโลอันนี้ก็ทำให้ประหยัดใช่ปกติเขาไล่ละลูกไปแล้วผมยังให้ครึ่งเดียวสุดยอดเลยบางพื้นที่เขาก็ปลูกทีครับปลูกทีต้นมันเล็กหัวก็เล็กตามนะฮะมันก็ไม่เหมือนกับหางต้นใหญ่หัวใหญ่ครับการบำรุงมันก็ผิดกันครับแล้วแต่พื้นที่แต่ว่าผมชอบอย่างเงี้ยชอบใหญ่ชอบใหญ่ๆชอบใหญ่ๆสะใจเปอร์เซ็นต์แป้งมันจะสูงกว่าหัวเล็กครับแล้วอยากให้ย้ำให้เกษตรกรอีกครั้งหนึ่งว่าช่วงที่มันแล้งอยู่มันก็สามารถฉีดได้ครับนะฮะอย่าไปเชื่อใครครับเช
ชื่อมันตัวเองดีกว่านะผมเนี่ยผมฉีดเลี้ยงมาตลอดคือมันแรงจัดตอนเช้าแล้วก็สี่ห้าเดือนไม่ถูกน้ำเนี่ยเนาะครับก็เหมือนมันมีฝนมาพรมเลยฮะลักษณะมันเป็นละอองสเปรย์เราใช้เครื่องฉีดมันก็เหมือนมีน้ำมาพรมให้มันได้ความชุ่มชื้นแต่นี่ไอ้น้ำที่มันพรมลงไปมันมีสารอาหารอยู่ด้วยมันก็ไปสะสมอยู่ที่ยอดของมันมีอาหารอยู่นั่นคือรถฉีดสูตรหนึ่งใช้ด้วยนะครับแต่พอถูกฝนแล้วมันทะลึ่งเลยครับพูดง่ายๆมันแบบมันทะลึ่งมันโอเวอร์เลยคือมันทะลึ่งคือมันออกยอดขึ้นมาเลยมันออกมันแตกกิ่งแตกก้านขึ้นมามันมั่นใจฮะอย่าไปเชื่อใครว่าหน้าแล้งไม่มีน้ำไม่มีอะไรอย่าไปฉีดไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวนะครับคือยิ่งเราฉีดเราก็มีตอนเช้ากับตอนเย็นฮะอ๋ออย่าไปฉีดแล้งอยู่ในฉีดตอนเช้าช่วงเช้าช่วงเย็นเพราะยิ่งมันจะช่วงเช้ามันคือมันจะเป็นอาหารเสริมให้เขาเนาะก็เหมือนเราอะช่วงกลางวันบางทีมันร้อนแล้วหิวครับหลักการทั่วไปคือใบพืชมันอาจจะไม่เปิดที่สำคัญคนเนี่ยคนฉีดร้อนด้วยสำคัญสุดนะฮะไอ้เรื่องฉีดทั้งวันมันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอย่างน้อยไอ้ตัวนี้มันเป็นระบบซีรั่มมันซึมได้เลยใช่ไหมมันเป็นสารอาหารคือมันเกาะปุ๊บมันซึมเลยการใช้พอใช้5ซีซีต่อน้ำ20ห้าซีซีต่อน้ำ20ลิตรครับเหมือนเดิมครับคุณภาพเหมือนเดิมนะฮะแต่เป็นมันอาจจะมันเป็นพืชที่ต้องการอาหารมากก็อาจจะใช้10ซีซีนะครับเพิ่มอีก5ซีได้ตอนที่มันต้นโตแล้วต้นโตแล้วครับเป็นพืชใบหนานะครับมันได้ใช้ได้แล้วเข้าระยะตอนใกล้ลงหัวก็คือ1กับ2บวกกันได้ได้ครับ1จะไปช่วยเลี้ยงลำต้น2ก็ลงนี่ผมยังต้องฉีดอีกนะฮะเนี่ยนี่ยังจะฉีดอีกใช่มั้ยครับให้มันโอเวอร์ไปเลยคือเอาสูตร2ลงจะเอาหัวเท่านี้ค่ะเนี่ยจะเอาหัวเท่านี้เอาหัวได้แน่นอนได้แน่นอนครับเดี๋ยวอีก4 5เดือนเดี๋ยวขั้นต่ำยังไงก็ได้นะเท่าขวดแน่นอนขั้นต่ำเป็นเท่าขวดนี้ครับถ้ามีเกษตรกรที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดการใช้การอะไรเนี่ยสอบถามได้ที่เบอร์โทรครับสมัยนี้ต้องเบอร์โทรครับเบอร์โทรเลยนะเบอร์โทรง่ายสุดนะครับศูนย์แปดสี่นะครับ895-2828นะครับ084-952828นะครับมาดูที่แปลงได้เลยครับนะฮะยินดีให้คำแนะนำครับไม่ได้โมใช่ไหมเนี่ยไม่ได้โมใช่ไหมเนี่ยไม่ได้โมนะครับไม่ได้โมฮะยินดีให้ความให้คำแนะนำครับผมก็เป็นเกษตรกรมานานแล้วนะครับครับก็อยากให้พวกเราได้รู้เนาะครับจะได้รวยๆไปพร้อมๆกันถึงไม่รวยแต่ขอให้มันอยู่ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะฮะครับรายงานตรงจากบ้านหนองกวางลีอำเภอตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนุชโฟไรเยี่ยม